รียกมาเรียกมาเรียกมาสามีต้องยกมามามาโซฟามาให้ด้วยมาบริการภรรยาสิโอเคโอ้แข็งแรงสุดยอดไหมสุดยอดโอ้ไปตายตายโอ้ยแข็งแรงนะโอ้ยถังเช่ายิ่งยงนะกินแล้วแข็งแรงกินแข็งแรงครับตัวก็เท่าเนี้ยไม่ได้ภรรยาดีก็เลยนั่ง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 ครับผมจ้าจ้าเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรนะสายโจ๊กสายโจ๊กอันนี้ซิงเกิลล่าสุดเลยนะจ้ะลงไปกี่วันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วลงมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเอ็มวีเลยยังไม่มีมิวสิกเพราะว่าหนูติดโควิดนี่แหละจริงๆตั้งใจว่าเนี่ยติดโควิดด้วยเหรอไม่ใช่ติดช่วงโควิดหนูไม่ได้ติดโควิดหนูแข็งแรงเล่นเป็นผัวเป็นเมียกันอย่างเงี้ยเออถามก่อนถามก่อนเลยเดี๋ยวก่อนพี่ทิพย์มาเป็นคนเรียกหนูว่าเมียน้อยเขาเป็นคนเรียกหนูเองเลยเขาไม่เคยหึงหนูเลยเอาแล้วแฟนจิ้งหรีดเขาไม่มาหนูไม่มีแฟนพี่จ๋าหนูไม่มีไอ้นิดนี่เฮ้ยพอแล้วให้พี่คนเดียวพอแล้วมีแต่สามีเป็นเล่นกันแบบแบบเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังก่อนที่มาที่ไปก่อนนะช่วงที่ผมดังสมศรีผมไปเล่นที่นครนายกแล้วฤทธิ์เขาก็ตั้งเวทีอยู่ข้างผมไม่รู้เล่นลิเกเขาเล่นลิเกอยู่ข้างนานหรือยังโอ้ยตั้งแต่ปี36-37แล้วโอ้โหแล้วก็20กว่าปีแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วผมก็ไปเล่นคอนเสิร์ตร้องช่วง5ทุ่มกว่าพระเอกต้องขึ้นแล้วหัวหน้าขึ้นพอหน้าขึ้นเนี่ยอยู่บนเวทีเนี่ยร้องแบบเรื่อยๆไปและหน้าเวทีสมัยก่อนมันมีรังไฟใช่ไหมใช่ๆสลับสีสลับสีเลยสองหน้าแล้วมันช่วงสลับสีม่วงอ่ะแต่มันมีหลอดไฟเดินเข้ามาเฉยเลยหลอดไฟหลอดไฟเดินอยู่ข้างล่างเวทีสว่างวาบเลยอะไรคืออะไรนี่ไงเขาเดินมาเดินมาดูเดินมาให้อะไรเอาดอกไม้แล้วรู้ว่าเขาเป็นจิ้งหรีดขาวไหมไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่หนูอะชอบพี่ยงชอบเพลงสมศรีเขาดังมากๆเลยหนูน่าจะมีผ้ากั้นแค่นี้แล้วก็เป็นเวทีเขาเวทีหนูรอดบ้านแบบคือออกมาฉากที่มันกั้นสำหรับเวทีหนูอยากเห็นยิ่งยงอยากเห็นแต่ไม่ได้คิดอะไรวะเมียใครวะทำไมมันอยู่ในป่าในดงสวยจังเลยอะไรเงี้ยขาวนั้นเลยนะคิดอย่างเงี้ยแล้วก็ห่างไปกี่ปีพี่โอ้ก็หลาย 2-3 ปีอ่ะแล้วช่วงปี42เนี่ยผมทำเพลงโอหักพระรักเมียแล้วก็บริษัทมีเดียออฟมีเดียของพี่ยุวดีอ่ะกับพี่โคสิทธิ์เขาทำบริษัททำเพลงอยู่ๆฮัทเชยฮัทเชยใครนะเพลงนี้คนนี้ใครร้องวะมันดังขึ้นมาแบบว่าฮัทเชยฮัทเชยฮัทเชยดังขึ้นมาแบบโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเป็นจิ้งหรีดขาวหนูอยู่ค่ายเดียวกันเวลาเราเดินสายเราก็จะไปด้วยกันใช่ป่ะบางทีไปกินยังไปนอนด้วยกันนะคิดดูเถอะโอ้ได้ทั้งกี่ครั้งอะครับเนี่ยก็3ไม่ได้ไปนอนโรงแรมถ้าคนแบบนี้นะถ้ารู้จักกันขนาดนี้นะมันรักกันไม่ลงหรอกนอกจากพี่น้องเรื่องจริงนะมันมีอยู่คนนึงเหมือนที่ผมเป็นเพื่อนผู้หญิงกันอยู่เนี่ยมันก็เหมือนแบบเดียวกันนี่แหละเราก็เรียกเขาพี่แล้วเขาเรียกเราน้องเงี้ยรักกันเหมือนนั่นแหละอารมณ์แบบนั้นเนี่ยเจอกันนะพี่จงทำไงหนูเจอหนูอะที่รักกอดก่อนเลยกอดเลยเหมือนกันแบบนี้ทำโควิดนะตอนนี้ไม่ค่อยกอดเจอโควิดก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนหลานเขาเนี่ยมันหลานเขาเนี่ยคือกบเนี่ยมันเจอกันเขากอดกันเหมือนกันแล้วอะไรไหมคะมันมีความรู้สึกว่าเราสนิทใจอะเพราะหนูเป็นลิเกแต่หนูห่วงตัวนะหนูไม่ว่าใครมากอดมาจับมือหนูไม่ได้แล้วแต่พี่ยงอ่ะคือยกเว้นเหมือนพี่จริงๆอ่ะ